วัสดีค่ะวันนี้นะคะพามากินก๋วยจั๊บอุบลเนาะเป็นก๋วยจั๊บที่หนูชอบมากๆเลยนะเพราะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะหนูสั่งพิเศษนะเนี่ยมีนะคะก๋วยจั๊บอุบลนะคะมีกะไม่กินไก่เอ้ยไม่กินตีนไก่ก็สั่งกะเพราไก่นะคะตีนไก่ฮะตัวตีนไก่เพราะว่าอะไรนะร้านเนี้ยคือกินตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วนะคะก็เลยอยากกินเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนี่นะคะเพื่อนๆมาแล้วก๋วยจั๊บอุบลตีนไก่ได้สองตีนเองเหรอลงเครื่องsiis tämä valkoinen. Tämä? Niin. No. Tofu. Chim sen hay đuổi. นี่นะคะตีนไก่แยกเนาะ20บาทค่ะกลัวไหมไม่สิแต่ทำไมกลัวมีนอนฮะมีนอนเอาทำเองอร่อยนุ่มๆหือนุ่มๆไม่นุ่มตุ้มตุ้มฮะตุ้มตุ้มดูนะคะเนี่ยคือจะบอกว่านุ่มมากเนี่ยถ้าลองก็ไหมเห็นไหมมิกะ
ือว่าสั่งเอารสชาติคนไทยพูดกันมันก็ใช้น้อยเลยก็20ให้มา20บาทอยากกินอะไรอ่ะเอาเนื้อนะหน่อยอีบันเอาเลยจะบอกว่าน้ำหนักขึ้นมาหลายโลมากเลยนะคะอ้วนมากอะเป็นรถที่หลังกินก่อนกินเกือบหมดแล้วเนาะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะมิวก็ต้องขอตัวพูดดินทันกันนะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะกำลังเดินทางไปกระสังนะคะก็แวะกินข้าวที่บุรีรัมย์ข้างทางรถไฟนะคะร้านนี้นะคะอยู่ติดข้างทางรถไฟอ่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วค่ะ